ฮัลโหล day 3แล้วค่ะทุกคนวันนี้เราจะไปเมืองแดจอนนะคะเรามีภารกิจในที่สุดเราก็ถึงแดจอนเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาแดจอนโดยใช้รถไฟนะคะมาที่สถานีแดจอนแล้วก็เข้ามาที่สนามเนี้ยเป็นสเตเดียมสำหรับการแข่งขันสปอร์ตสแต็กกิ้งนะคะเป็นการแข่งขันชิงแชมป์โลกที่จะมีแบบคนไทยเข้าไปแข่งขันด้วยหลังจากที่เราดูการแข่งขันเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็มาที่ดีจอนสเตชันก็จะเป็นสถานีรถไฟซึ่งเราก็จะนั่งรถไฟนะคะกลับไปยังโซนะคะเราจองรถไฟก็คือไปกลับเลยจากโซสเตชันนะคะคือเราซื้อตั๋วรอบเดียวเลยทิวทัศน์ข้างทางที่เดินทางกลับเข้าโซนะคะมาถึงโซก็มืดพอดีเลยนะคะตรงนี้เราจะให้ดูบรรยากาศในรถไฟหลังจากที่เราได้ลงรถไฟที่โซสเตชันนะคะเราก็นั่งบัสมาแล้วมาที่นูนสแควร์มันอยู่ที่มยองดงนะคะซึ่งอยู่ใกล้โรงแรมที่พักของเราแล้วเราก็มาที่สเปานะคะข้างในมันก็จะมีแบบเป็นเสื้อผ้าหน้าหนาวเพราะตอนนี้เราก็คือมาที่โซตอนเดือนตุลาใช่ไหมคะก็คือเราว่าราคามันก็ทั่วๆไปก็ไม่ได้แพงมากนะคะแต่ว่าสปอร์ตมันก็จะเป็นแบรนด์ของเกาหลีเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูรอบๆนะคะทุกคนเราเข้ามาเจอกระเป๋าคล้ายๆคาลินเลยแต่ว่ามันจะราคาไม่แรงเท่าคาลินตัวเนี้ยเป็นเงินไทยประมาณ 1,100 บาทแต่ผ้าหรือใดๆมันก็ใกล้เคียงกันเราก็จะเป็นตัวเลือกไว้นะคะว่าเราอาจจะซื้อตัวนี้กลับไปก็ได้นะคะจากมูนสแควร์เราก็เห็นว่าที่ถนนช้อปปิ้งในมยองดงมันมีมินิคอนเสิร์ตก็เลยแบบหยุดเก็บภาพแล้วก็เอาแบบภาพมาฝากทุกคนนะคะคนมันก็จะแบบหนาแน่นมากกว่าปกตินะเราก็จบเดย์นี้ลงที่ตรงนี้ Good morning day 4 from Seoul วันนี้ฝนตกทุกคนต้องยืมร่มจากเกสต์เฮาส์ออกไปนะคะแต่ไม่ได้แรงมากนะทุกคนจะบอกว่าหลังจากที่เราถ่ายรูปตรงนี้นะคะเรียบร้อยแล้วก็คือเราก็ลืมมือถือไว้ตรงนี้แล้วกว่าที่เราจะนึกได้ก็คือเราเดินกลับไปที่ในมยองดงประมาณ1กิโลใช่ป่ะแล้วแบบเอ้ยลืมมือถือแล้วเราก็กลับมาคือมือถืออยู่ที่เดิมเหมือนกับว่าที่เกาหลีคือคนก็จะวางของไว้แล้วก็ไม่มีใครมาเอาของคนอื่นไปนะคะเพราะมี CCTVหลังจากนั้นเราก็จะไปคาเฟ่นะคะซึ่งคาเฟ่มันชื่ออ่านออกยากมากเลยแล้วมันก็เป็นคาเฟ่ที่แบบมองเห็นวิวนัมซานแล้วก็มองเห็นนัมซานทาวเวอร์ด้วยนะคะเดี๋ยวตอนท้ายที่เรากลับลงมาใช่ป่ะเราก็มีถ่ายให้เห็นป้ายคาเฟ่ถ้าเกิดใครอยากรู้ก็ถามเข้ามาในคอมเมนต์ก็ได้นะคะแล้วก็เวลามานั่งคาเฟ่ที่เกาหลีใช่ป่ะทุกคนก็เหมือนจะต้องแบบสั่งน้ำสั่งอะไรนะคะคนละต้อง1คนละ1ออเดอร์อะไรอย่างเงี้ย
เราไม่กินกาแฟแล้วก็แบบหรือชาเพราะว่าเดี๋ยวมันจะนอนไม่หลับใช่ป่ะเราก็เลยสั่งเป็นแบบน้ำเป็นเบอร์รี่อะไรเงี้ยนะคะก็แบบก็อร่อยดีแต่ถ้าเทียบกับวิวคือวิวคือแบบที่สุดแล้วอะนะคะมันเหมือนเป็นคาเฟ่ลับนะคะทุกคนซึ่งเมื่อกี้มันก็คือเป็นเขาเขียนชื่อของคาเฟ่เอาไว้คาเฟ่เนี้ยจะมีประมาณ3ชั้นคือทุกชั้นเต็มหมดเลยอะก็คือหาที่นั่งค่อนข้างยากนะคะแต่ว่ามันก็จะมีที่แหละก็คือแบบว่าเราก็อาจจะแบบว่าเดินดูที่แบบว่าเราอยากนั่งตรงไหนอะนะคะแต่ละชั้นอะมันก็จะแบบเป็นกระจกเราก็มองเห็นวิวหรือว่าแบบตึกอะของโซได้เลยเพราะว่ามันก็อยู่บนเขาอีกเขาหนึ่งอะนะคะซึ่งเราไม่แน่ใจว่ามันอยู่บนเนินเขาอะไรอันนี้เราอะก็จะถ่ายให้ดูเป็นวิวของแต่ละชั้นนะคะไล่จากชั้น3แล้วก็ลงมาที่ชั้น2นะคะแล้วอะตัวนี้ก็จะเป็นชั้น1นะคะชั้น1ซึ่งอะเป็นชั้นที่เป็นออเดอร์เครื่องดื่มนะคะคือแบบทุกจุดอะก็คือด้านหลังอะก็จะแบบมองเห็นวิวของตึกในโซนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นด้านหน้ามันก็จะแบบติดกับถนนนะคะแต่ที่คาเฟ่เนี้ยก็คือเป็นกระจกหมดเลยเนาะเนี่ยเดี๋ยวเราพาเดินออกนะคะแล้วเราอ่ะก็จะแบบถ่ายให้ดูว่าแบบมันชื่ออะไรนะคะจากที่เรากลับจากคาเฟ่นะคะเราก็มาแวะตลาดควางจังซึ่งเราอยากซื้อปูดองปูดองที่เนี่ย2ชิ้นนะคะดองซอสเผ็ดที่ทุกคนเห็นน่ะ2ชิ้นน่ะจะราคา 10,000 วอนนะคะเหมือนกับว่าเขาขายให้สำหรับนักท่องเที่ยวที่แบบว่าแบ่งเราก็อยากลองชิมนะคะซึ่งร้านเนี้ยก็จะมีของดองที่เป็นซอสเผ็ดของเกาหลีอะหลายอย่างมากนะคะถ้าใครมาตลาดควางจังก็มาดูแล้วก็อีกร้านนึงอ่ะเราไปซื้อกิมจิที่แพ็คกับไทยได้ก็จะมีกิมจิผักหลากหลายชนิดอันนี้เป็นกิมจิชัยเท้าแต่ที่เราซื้อมาก็คือเป็นกิมจิผักกาดนะคะถ้าเราซื้อพวกกิมจิอ่ะกับไทยอ่ะเราก็สามารถทำได้ก็บอกเขาแล้วเขาก็จะแบบแพ็คให้อย่างดีเลยเราก็โหลดลงกระเป๋าเดินทางแล้วก็เอากลับมาด้วยได้เลยเพราะว่ามันเป็นของหมักอยู่แล้วเราก็จะจบเดย์นี้ที่ตลาดนี้นะคะวันนี้เดย์5นะคะซึ่งเราอ่ะตื่นแต่เช้าอ่ะแล้วเราก็รีบออกมาที่สแตนออยล์ช็อปนะคะแล้วมันก็จะมีเป็นสแตนออยล์คาเฟ่อยู่ข้างล่างใช่แล้วก็ข้างบนก็จะเป็นแบบโชว์รูมกระเป๋าใช่ไหมเรามาแต่เช้าเลยซึ่งเรากลัวว่าแบบเฮ้ยเผื่อมันจะแบบมาแล้วแบบไม่ทันต้องมาต่อคิวนู่นนี่นั่นโซเอาใช่ไหมคะทีนี้เรามาลุ้นกันว่าเราเข้าไปข้างในเราจะได้ของไหมนะคะข้างบนชั้น2อ่ะก็จะเป็นแบบที่โชว์นะคะกระเป๋ารุ่นต่างๆซึ่งทุกคนคะหมดค่ะโซเอาคือที่ตั้งแล้วคือรุ่นที่ขายดีรุ่นที่ทุกคนชอบก็คือโซเอาหมดเลยนะคะไปซื้อที่แบบว่า official ในไทยอ่ะก็คือยังจะมีรุ่นให้เลือกเยอะกว่านี้อีกนะคะแต่โอเคราคามันก็ต่างกันอยู่แล้วเนอะเดี๋ยวเราอ่ะก็จะพาทุกคนนะคะดูนะคะว่าแบบรุ่นที่เขาโชว์อยู่อ่ะที่ช็อปอ่ะเขามีรุ่นไหนบ้างThank you.
ทุกคนลืมบอกว่าสาขาที่เราไปก็คือเป็นสตันออยล์ที่ซองซูนะคะหลังจากที่เราออกจากสตันออยล์ที่ซองซูมาเราก็มาที่ลอตเต้นะคะลอตเต้เวิลด์ส่วนสนุกลอตเต้เวิลด์มันจะแบ่งเป็นอินดอร์ใช่ป่ะที่ก็คืออยู่ในห้างลอตเต้แล้วก็มันก็จะแบบข้ามถนนมาอีกฝั่งนึงอ่ะก็จะเป็นเอาท์ดอร์ใช่ป่ะก็คือมันจะเป็นสวนสาธารณะรอบๆอ่ะแล้วถ้าเกิดเราไปเดินที่สวนสาธารณะใช่ไหมคะเราก็สามารถเห็นแบ็คกราวด์เป็นปราสาทที่อยู่กลางแบบเกาะกลางน้ำของสวนสนุกลอตเต้ได้นะคะถ้าเราไม่ได้ซื้อบัตรซึ่งวันนี้เราไม่ได้ซื้อบัตรเพราะว่ามันไม่คุ้มเพราะว่าเราอะไม่ได้เล่นเครื่องเล่นหรืออะไรอยู่แล้วนะคะแต่ว่าคือเราเดินไปรอบๆอะแล้วเราก็แบบเห็นทิวทัศน์เราก็แบบไปดูคนอื่นเขาเล่นกันอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าสำหรับคนที่แบบอยากเล่นก็ต้องไปซื้อบัตรแล้วก็มาเช้าวันนี้เราก็สนมากเขาซื้อบัตรแล้วก็อยู่อินดอร์เอาท์ดอร์คือเกือบทั้งวันเลยใช่ป่ะแล้วหลังจากนั้นอ่ะก็สามารถที่แบบช้อปปิ้งที่ห้างลอตเต้ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนนี้เป็นช่วงเดือนตุลาใช่ป่ะคือทุกคนใบไม้อ่ะเริ่มเปลี่ยนสีแล้วแต่ก็แบบยังไม่พีคอะไรเลยตรงเนี้ยก็จะสามารถมองเห็นตึกนะคะลอตเต้เวิลด์ได้เลยนะคะซึ่งแต่ก่อนอะตึกลอตเต้ก็จะแบบเป็นตึกที่สูงที่สุดในเกาหลีใช่ป่ะแต่ตอนนี้เหมือนจะมีตึกอื่นมาแล้วอะแต่เราก็แบบไม่ได้หาข้อมูลนะคะตรงบริเวณเนี้ยคือถ้าใบไม้เปลี่ยนสีคือมันจะสวยมากหลังจากที่เดินข้ามฝั่งไปที่ลอตเต้ดิวตี้ฟรีนะอันนี้คือแบบห้องน้ำที่เราเต้นดิวตี้คือสวยมากก็คือเลยถ่ายมาให้ดูกันแล้วตอนนี้ก็วาร์ปมาที่ฮงแดนะคะเข้ามาร้านแบรนด์มาร์เก็ตนะคะซึ่งก็เป็นแบบร้านตลาดแบรนด์แบบเหมือนแบบไม่ได้แพงอะไรมากของเกาหลีนะคะแต่เราต้องดูดีๆนะเพราะว่าบางทีอะของเนี้ยมันจะ made in China ซึ่งเราซื้อมาจากแอปสั่งมาจากจีนคือถูกกว่าแน่ๆอะไรเงี้ยแต่พอมาที่เกาหลีก็คือจะแพงขึ้นเนาะแต่ว่าถ้าตัวไหนอะที่ถูกใจก็แบบซื้อเลยแหละแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วก็ไม่เกินพันอะนะคะก็จะมีหลากหลายตอนเนี้ยเหมือนที่ฮงแดจะเป็นแฟชั่นที่เป็นแบบพวก Y2K เราก็จะเป็นแฟชั่นที่แบบว่าเป็นแขนยาวเป็นใดๆที่แบบเราสามารถmix and match แล้วก็มาใส่ที่ในไทยได้อะไรเงี้ยเราก็เดินดูแบบมันก็จะมีเสื้อผ้าทำงานก็อะแดปไปใส่ได้อะไรเงี้ยมิดแอนด์แมทมีคาร์ดิแกนมีไหมพรมและนี่คือสิ่งที่เราได้มาค่ะคือเราได้เป็นเหมือนแบบว่าเป็นเสื้อแขนตุ๊กตาเนาะราคา 13,000 วอนแล้วมันก็คือสามารถใส่ปลอกแขนเป็นแขนยาวได้ก็คือเราได้สีดำมานะคะซึ่งแบบเราก็รู้สึกว่าในไทยมันไม่มีแล้วก็ที่จีนไม่มีก็เลยแบบซื้อแล้วก็แบบพวกเป็นชุดที่ผ้าหนาขึ้นมาหน่อยเหมือนผ้าสำลีก็23,000 วอนนะคะใดๆเหมือนที่บอกอ่ะก็คือราคาไม่เกิน 1,000 บาทเนาะแล้วก็พวกเสื้อแขนยาวก็ประมาณเหมือนเสื้อยืดแขนยาวอ่ะก็จะประมาณแบบ8,000 วอนก็มีนะ 10,000 เนี่ยแบบนี้คือเท่าไหร่ 5,900 ทุกคนนะแล้วก็ 8,000 อะไรเงี้ยไม่ใช่หมื่นหนึ่งเมื่อกี้เราพูดผิดน้อยอย่างตัวเนี้ยก็คือ 5,900 วอนนะคะก็คือแบบราคาจับต้องได้เลยเงี้ยนะคะมันก็มีให้เลือกแต่ว่าของที่เกาหลีก็จะแบบโทนมินิมอลแล้วก็แบบไม่ค่อยมีสีที่แบบโดดขึ้นมาตรงนี้ก็คือแบรนด์มาร์เก็ตส่วนอีกแบรนด์หนึ่งก็คือเป็น Four Seasons ก็คือเดินออกมาอยู่ในบริเวณฮงแดแต่ร้านเนี้ยก็คืออยู่แถวติดข้างทางฮงแดเลยนี่คือ 5,900 บาทจะบอกว่าอันเนี้ยคือแบบฟีลเหมือนแอบถ่ายอ่ะเพราะว่าแบบไม่ค่อยอยากให้ใครรู้แบบแบบฉันถ่ายอยู่อะไรอย่างงี้ใช่ป่ะก็แบบจะอาจจะเร็วไปอ่ะแล้วก็แบบอาจจะมองไม่ชัดแต่ใดๆก็คือพยายามถ่ายให้เห็นป้ายราคาแล้วก็แบบทรงของชุดอะไรเนี้ยนะคะแบรนด์ร้านเนี้ย Four Season อ่ะมันจะมีแบบเป็นเสื้อผ้าผู้ชายเสื้อผ้าผู้หญิงคือเหมือนแบบว่าเป็นแนวแบบสตรีทอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีเป็นแบบกระเป๋าใดๆให้ด้วยเนาะทุกคนตอนนี้วาร์ปมาอยู่ที่มยองดงเรียบร้อยแล้วนี่คือร้านเครื่องสำอางที่ราคาถูกที่สุดนะคะแต่ว่าเราว่ามันไม่ใช่เคาน์เตอร์แบรนด์แล้วก็มันอาจจะเป็นแบรนด์ที่ทุกคนไม่ได้แบบรู้จักอะไรเลยเนาะอย่างมาร์คหน้าราคา200วอน
นะคะแล้วก็อย่างเช่นอิจูดี้อ่ะก็มีนะแต่ว่าไม่ครบแล้วก็ราคาก็จะถูกกว่าที่เคาน์เตอร์ของเขาเองเนาะซันควาซูอะไรก็มีหมดทุกอันเลยอ่ะนะคะมีแฮนด์ครีมก็ประมาณ800วอนครีมกันแดดก็มีหลายแบบนะคะแบบเป็นที่แบบเป็นโทนอัพนะคะเป็น BB แล้วก็เป็นสเนลเป็นโกอะไรเงี้ยมีหมดเลยนะคะทุกคนก็มาหาซื้อกันได้ที่ในมยองดงแล้วว่าร้านนี้ซื้อฝากจะดีมากสำหรับ Day 5และ EP นี้ก็จบลงแล้วใครมีอะไรสงสัยใน EP เนี้ยก็ถามมาในคอมเมนต์ได้เลยนะคะติดตามกัน EP หน้าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ